ความคืบหน้าสำหรับการเยียวยาหาพื้นที่สร้างหมู่บ้านใหม่ให้กับผู้ประสบภัยนะคะวันนี้เองก็ถือว่ามีความคืบหน้าค่อนข้างที่จะชัดเจนค่ะเพราะว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาทางชาวบ้านแล้วก็นายอำเภอได้มีการทำประชามตินะคะซึ่งประชามติส่วนใหญ่แล้วก็เห็นด้วยที่จะใช้พื้นที่บริเวณเนินเขาลุ่มน้ำ345ในการจัดทำหมู่บ้านแห่งใหม่ค่ะซึ่งเนินเขาตรงนี้นะคะก็อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบ้านนาหลุมนั่นเองค่ะชาวบ้านบ้านห้วยขาบได้เข้ามาประชุมร่วมกับนายอำเภอนะคะในการทำประชามติในการหาที่สร้างหมู่บ้านถาวรร่วมกับทั้งนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านทหารตำรวจและก็ส่วนราชการต่างๆนะคะโดยการพูดคุยก็ได้มีการชี้แจงถึงผลการสำรวจ2พื้นที่ที่จะสร้างหมู่บ้านค่ะโดยพื้นที่แรกนะคะบริเวณสันเขาริมถนนทางหลวง1081นะคะทางนายอำเภอก็ระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นไม่มีความเหมาะสมสำหรับการสร้างหมู่บ้านค่ะเพราะว่ามีความลาดชันมีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายนะคะรวมถึงในเรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆก็ยังไม่มีความพร้อมค่ะจึงมีความเห็นว่าพื้นที่บริเวณสันเขาริมถนนทางหลวง1081นั้นไม่เหมาะสมค่ะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่มีการสำรวจก็คือที่บริเวณเนินเขาลุ่มน้ำ345ที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านบ้านนาหลุมค่ะพื้นที่ดังกล่าวก็ถือว่ามีความเหมาะสมมากกว่านะคะเพราะว่าอยู่ในข้อกำหนดของคทช.ค่ะตามที่รัฐบาลนั้นมีการกำหนดไว้ค่ะแล้วก็จะสามารถทำให้ดำเนินการง่ายในการจัดทำหมู่บ้านค่ะอีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวนะคะยังมีแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆนั้นสะดวกแล้วก็จากที่มีการชี้แจงนะคะทำให้มติส่วนใหญ่ของชาวบ้านก็เห็นด้วยที่จะย้ายไปอยู่ที่บริเวณเนินเขาลุ่มน้ำ345นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของนายอำเภอถึงปัจจัยหลักในการเลือกพื้นที่ดังกล่าวมาสร้างเป็นหมู่บ้านถาวรกันค่ะกรณีการสร้างบ้านถาวรของหมู่บ้านตรงนี้ทางคณะกรรมการจังหวัดก็ดีทางส่วนราชการหน่วยเหนือที่เกี่ยวข้องเนี่ยมอบหมายให้อำเภอทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่เราจะไปสร้างบ้านหมู่บ้านถาวรนะครับซึ่งค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะว่าเราจะใช้ที่ดินคทช.ในระบบคทช.ที่กระทรวงทรัพย์หรือทางป่าไม้จัดให้เนื้อที่ประมาณ200ไร่นะครับบริเวณบ้านของตำบลดงพญาเนี่ยนะครับก็ห่างจากจุดหมู่บ้านเดิมน่าจะประมาณสัก2หรือ3กิโลเมตรนะครับตรงนี้มีเนื้อที่ดีแล้วก็ทุกส่วนเห็นว่าเหมาะสมนะครับแต่ก็ยังอาจจะชาวบ้านยังไม่ค่อยสบายใจในบางประการนะครับว่าหมู่บ้านบ้านนี้ยังเคยเป็นหมู่บ้านเก่านะครับหมู่บ้านเก่าเขาอาจจะยังไม่สบายใจเรื่องความเชื่ออะไรบางอย่างอันนี้เดี๋ยวทางระบบราชการไปทำความเข้าใจคือเราจะทำที่พักชั่วคราวให้เร็วที่สุดแล้วชาวบ้านจะได้เป็นสัดส่วนแล้วต่อจากนี้ชาวบ้านจะได้เริ่มใช้ชีวิตตามปกติซึ่งภายหลังจากการทำประชามตินะคะชาวบ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านก็ที่มาร่วมประชุมนั้นก็มีท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะการเลือกที่ดินก็จะต้องคำนึงถึงเรื่องของที่พื้นที่ทำกินแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านด้วยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยขาบกันค่ะว่ามีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่มีการทำประชามติกันแล้วค่ะก็เพื่ออนาคตของลูกหลานนะครับก็เป็นแนวทางที่ดีนะครับถ้าที่เดิมมันพื้นที่แคบๆมันเป็นพื้นที่เสี่ยงเนาะแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้ถึงจะได้ย้ายตำบลก็ตามแต่นะครับที่จริงก็ไม่อยากย้ายมาหรอกครับเนาะมันจำเป็นถ้าได้ตรงนี้ก็ดีกว่าหลายพื้นที่อื่นๆที่เขาย้ายคือย้ายออกจากพื้นที่เลยอย่างนี้นะครับนี่ยังน้อยเราก็กลับไปทำมาหากินพื้นที่เดิมได้แต่ย้ายที่พักอาศัยเท่านั้นย้ายหมู่บ้านเนาะที่ทำกินทำการเกษตรก็กลับไปทำที่เดิมได้นะครับก็ดีใจระดับหนึ่งนะครับเนาะก็นอกจากนี้นะคะวันนี้เองก็ยังมีการชี้แจงถึงเรื่องของความคืบหน้าการก่อสร้างที่พักชั่วคราวในระหว่างการดำเนินการทำเรื่องแล้วก็ก่อสร้างหมู่บ้านแบบถาวรนะคะซึ่งที่พักชั่วคราวก็จัดตั้งอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาของตำบลดงพญานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เองนะคะทางนายอำเภอก็ระบุว่าจะมีการนำเครื่องจักรเข้าไปดำเนินการสร้างก่อสร้างโดยอาจจะมีการปูพื้นคอนกรีตแล้วก็สิ่งสำคัญในการสร้างที่พักแบบชั่วคราวนะคะก็เรื่องของความสะอาดแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องมีความสะอาดสะดวกสบายป้องกันโรครวมถึงต้องมีความปลอดภัยให้กับชาวบ้านอีกด้วยค่ะขณะที่วันนี้เองนะคะก็ยังคงมีผู้มีจิตศรัทธาอย่างเช่นทางมูลนิธิปอติ๊กตึงนะคะก็เข้ามาบริจาคสิ่งของแล้วก็เงินช่วยเหลือกับครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ประชามติมีความเห็นว่าจะใช้พื้นที่บริเวณเนินเขาลุ่มน้ํา345นะคะหลังจากนี้ทางส่วนราชการเองก็จะต้องไปทําเรื่องในเรื่องของการจัดตั้งทําหมู่บ้านแบบถาวรรวมถึงจะต้องมีการเข้าไปสํารวจพื้นที่เพิ่มเติมนะคะเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นยังคงมีป่าธรรมชาติร่วมด้วยซึ่งจะต้องเข้าไปกําหนดพื้นที่กําหนดจุดว่าจะสามารถใช้พื้นที่ประโยชน์ตรงไหนบ้างค่ะอีกทางนะคะความชัดเจนอีกอย่างนึงในเรื่องของการทําที่พักอาศัยชั่วคราวให้กับชาวบ้านทางนายอําเภอเองก็บอกว่าจะต้องใช้ระยะเวลาจากนี้อีกประมาณ10วันก็คาดว่าน่าจะประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้ค่ะชาวบ้านทั้งหมดก็อาจจะสามารถเข้าไปพักอาศัยอยู่ที่บริเวณบ้านพักชั่วคราวที่บริเวณสนามกีฬาดงพญานั่นเองค่ะ